สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2564นะครับก็อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โวชจอดเลือกเชลซีครับโค้ชแอคทำข่าวเลียผูกครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็วันนี้เป็นอีก1วันครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอีกสายหนึ่งที่ลงทำการแข่งขันกันมีเกมคู่ใหญ่ๆสำคัญสำคัญเอามาฝากวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นเรื่องไหนกันบ้างในแต่ละคู่นะครับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่าฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะครับที่แบบแทบจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกันรอบน็อกเอาท์กันได้ทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละคู่แต่ว่าก่อนเดินเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับนี่ฝากเอาไว้ด้วยขอคำว่าโปเชติโน่โปเชติโน่นี่เสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยนะในแอปพลิเคชัน K Pass ด้วยนะครับเอาใจแฟนเกมกาดีน่ากับโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มนะครับเพียงแค่เติมเงินผ่านเติมเกม .com แล้วก็เลือกจ่ายด้วย K Pass รับโบนัส 10% ไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดสิทธิ์สามารถใช้ได้ทุกเกมของกาลีน่า ROV Free Fire Fantasy Town และอื่นๆนะครับก็จนถึงวันที่31ธันวาคมพิเศษสำหรับแฟน ROV ครับรับโค้ดดาวน์โหลดทีม ROV ได้บนแอป K Pass นะครับเพียงแค่เติม300บาทขึ้นไปต่อรายการจนถึง30พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www.gasconbank.com แล้วก็ K Plus ใช้จ่ายธุรกรรมทางการเงินได้ทุกอย่างแล้วนะครับเติมค่าโทรศัพท์เติมค่าเน็ตจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านทำได้ทุกอย่างก็ไม่ต้องเดินทางไปสาขายังไงก็โหลดมาใช้งานกันได้นะครับถัดไปครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มที่ประเด็นคู่บิ๊กแมตช์ก่อนแล้วกันที่แมนซิตี้ชนะปารีสแซงต์แชร์กแมงไปซึ่งเราจะขอเริ่มในมุมของทีมเยือนก่อนนะครับก็สื่อเล่นประเด็นถึงฟอร์มในสนามแล้วก็มาริซิโอโปเชติโน่ก็ยังต้องคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องอนาคตท่ามกลางข่าวกับทัพปีศาจแดงนะครับสกายสปอร์ตครับวิเคราะห์ว่าจากสิ่งที่เห็นในเกมไปเอชเอแพ้ซิตี้ 1-2 นะมันสะท้อนถึงความหนักใจของโปเชติโน่ในการตัดสินอนาคตตัวเองแม้ว่าเขาเพิ่งปฏิเสธข่าวลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปก็ตามการอยู่กับทีมอย่างเปเชครับที่เต็มไปด้วยสตาร์จะเห็นเลยว่าณตอนนี้โปเชติโน่ยังทำให้กองหน้าของพวกเขายังเล่นแบบเข้าขากันไม่ได้นะครับก็คือเมสซี่เนมาร์แล้วก็คิลิอันเอ็มบัปเป้ซึ่งต่างกับสมัยคุมสเปอร์ที่คุมง่ายกว่านี้แล้วก็สามารถที่จะเจลทีมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่ากับ3ซุปเปอร์สตาร์ยังต้องใช้เวลาอยู่ซึ่งสกายสปอร์ตบอกว่าแนวรุก3คนนี้มีความสามารถเฉพาะตัวที่อันตรายนะครับแล้วก็สามารถเล่นงานได้สวยๆหลายจังหวะแต่ในแง่ของความเข้าขาพวกนี้ก็ยังต้องปรับจูนอยู่นะครับต้องปรับจูนอยู่ซึ่งถ้าเกิดเปเอเชหวังจะไปถึงแชมป์ได้เนี่ยพวกเขาต้องทำให้กลุ่มซูเปอร์สตาร์เหล่านี้เล่นกันให้ออกกว่านี้เล่นกันให้เข้าขากว่านี้เพราะว่าตอนนี้เน้นความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากเกินไปหน่อยนะครับสิ่งที่น่าคิดก็คือแมนยูไนเต็ดครับกำลังต้องการคนเข้าไปคุมทีมแทนโอเล่กุนนาโซชาแล้วก็มีข่าวกับโปเชติโน่อยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กูรูออกมาวิจารณ์ครับมี2คนเอาของเจมี่คาราเกอร์ก่อนละกันคาราเกอร์บอกว่าบางทีเปเอเชอาจจะไม่เข้ากับโปเชติโน่จริงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า3กองหน้าเซตนี้ก็ดูจะไม่ได้แมทช์กับสไตล์ของพอชด้วยส่วนเทียรี่อองรีครับก็ให้คำวิจารณ์เหมือนกันอองรีบอกว่าคุณเป็นแชมป์ได้ยากถ้าทีมเล่นเกมรับกันแค่7คนเพราะ3คนข้างหน้าทั้งเนย์มาร์เมสซี่เอ็มบัปเป้ไม่เล่นเกมรับเลยบุกอย่างเดียวไม่ช่วยเกมรับเลยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแบ็คของคุณจะโดนเจาะ3รุม2หรือ2รุม1ตลอดเวลาซึ่งเกมกับซิตี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของเทียรี่อองรีก็มองว่าโปเชติโน่ยังไม่ได้ทำทีมอย่างที่ตัวเองต้องการแบบ 100% เท่าไหร่ครับ
ครับคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วนะการที่คุณจะเข้ามาแล้วโอ้โหกำกับดูแลผู้เล่นแบบสตาร์ดังภายในทีมเยอะแยะมากมายครับคือโค้ชเองก็ต้องปรับตัวด้วยและอีกอย่างนึงคือPoshนี่คือการย้ายไปยังต่างแดนครั้งแรกของเขาเหมือนกันนะคือเขาเคยมาจากสเปนใช่ไหมครับแล้วก็มาที่อังกฤษแต่เขาอยู่อังกฤษนานนะกับสเปอร์เนี่ยนะครับนานมากๆดังนั้นการไปฝรั่งเศสผมว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นของPoshเหมือนกันแล้วคุณดูในทีมเดี๋ยวโอ้โหคุณจะทำยังไงอ่ะให้นักเตะอย่างเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้หรือดิมาเรียแวร์ตติพวกเนี้ยสามารถเล่นด้วยกันได้เพราะว่าต่อให้ไม่ใช่โค้ชอย่างโปเชติโน่นะหรือแม้กระทั่งเป็นคนอื่นที่ชื่อดังกว่านี้มันก็ไม่ได้ว่าจะง่ายๆนะครับในการเข้ามาดูแลเปเชในชุดเนี้ยคือโค้ชที่ผ่านๆมาของเปเชถามว่าได้ร่วมงานกับเหล่าสตาร์ไหมก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ2บวก1ก็คือเนมาร์กับเอ็มบัปเป้ยืนพื้น2คนอีกคนนึงบางทีสอดแทรกเป็นพวกดิมาเรียบ้างพวกนี้บ้างใช่มั้ยครับแต่คนเนี้ยงานของPoshมันยากจริงๆเพราะมันไม่ใช่2บวก1แล้วมันเป็น3บวกคนอื่นเข้าไปเพราะมีเมสซี่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเกรดของ3คนนี้มันเกรดระดับใกล้เคียงกันการจะทั้งในเรื่องของการควบคุมเมเนจเมนต์นอกสนามก็ไม่ง่ายการทำให้ทั้ง3คนเล่นกันเข้าขากันในสนามมันก็ไม่ง่ายแต่ก็เหมือนที่เราคุยกันไปในสยามสปอร์ตฮาล์ฟไทม์ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นมันยังพอมีเวลาให้โปเชติโน่ได้ปรับจูนอยู่เพราะว่าอันนี้ถ้าว่ากันตามตรงมันเพิ่ง1 ใน 4หรือว่า1ใน3ของซีซั่นเองยังมีเวลาให้แก้ไขแล้วก็กว่าจะกลับมาแข่งรอบล็อกเอาท์อ่ะมันเดินคงคาพันแน่จริงมีเวลาแก้ไขได้คือเห็นด้วยกับปีเตอร์โบ๊ทแล้วก็เห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของ Sky Sport แล้วก็ความเห็นจากเหล่ากุนซือเหล่าพวกกูรูต่างๆคือผมว่าจริงๆโปเชตติโน่เองอ่ะมันเหมือนตอนนี้ผมว่าเขาคิด2จิต2ใจเหมือนกันนะคือการได้คุมทีมอย่างเปเชอ่ะมันก็ไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้บ่อยกับการที่คุณมีผู้เล่นตัวขนาดนี้มันลุ้นถึงความสำเร็จได้แต่โจทย์มันก็ยากเหมือนกันกับการที่มันเหมือนกับว่าอย่างที่กูรูบอกพวกอองรีพวกอะไรบอกเหมือนกับยังไม่ได้เล่นในสไตล์ที่ตัวเองต้องการแบบ 100% เหมือนกับตอนที่อยู่กับสเปอร์อันนั้นคือความต่างไงคือถ้าเขาตัดสินใจอีกแบบนึงเลยคือไปแมนยูแล้วอาจจะได้อิสระในการเลือกทีมในการแบบวางแทคติกมากกว่านี้ก็ได้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องเลือกซึ่งมันค่อนข้างคิดหนักเลยนะว่าโปเชติโน่จะเลือกทางไหนแต่ไม่ว่าเลือกทางไหนก็ตามผมว่าก็ดีทั้งสองทางอยู่กับเปเชต่อก็ดีแค่เพียงอย่างที่โบ๊ทบอกเลยต้องทำให้มันเจลเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาหลังจากเนี้ย 2-3 เดือนก่อนจะถึงรอบน็อกเอาท์ในเดือนกุมภาพันธ์ให้มันดีที่สุดแล้วถ้าอยู่ต่อจนจบซีซั่นคุณมีโอกาสได้แชมป์เมเจอร์แรกในอาชีพด้วยPoshก็คือลีกเอิงฝรั่งเศสถูกไหมครับซึ่งที่ผ่านมาPoshฝีมือมีแต่ว่าโดนตั้งข้อสงสัยเรื่องถ้วยรางวัลอยู่นะครับครับผมครับทีนี้มาดูทางฝั่งผู้ชนะอย่างแมนซิตี้กันบ้างนะครับในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่ายังคงยกย่องไปที่ฟอร์มการเล่นของริยาดมาเลสครับถึงคุณภาพนะแล้วก็ตัวเลือกของแมนซิตี้แม้ว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหมุนเวียนผู้เล่นในการลงสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าก็ยังนะคงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเอาไว้เหมือนเดิมนะครับมาเลสเนี่ยได้รับคำชมจากสื่อบอกว่าเล่นดีมากในเกมที่เอาชนะเปเชได้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาคือบทบาทตัวสำรองในเกมลีกนะครับย้อนกลับไปเนี่ยในพรีเมียร์ลีก12นัดได้ลงเป็นตัวจริงแค่2เกมแต่ว่าใน UCL เนี่ยเป็นตัวจริงถึง5เกมนะคือในรอบแบ่งกลุ่มทุกนัดเนี่ยเขาออกสตาร์ทตลอดนั่นหมายความว่าเป๊ปไว้ใจขุมกำลังแล้วก็เหมือนกับให้สิทธิ์มาเลสได้โชว์ฟอร์มนะครับก็คือจองสัมปทานในรายการ UCL ไปเลยทุกครั้งเวลาที่ได้รับโอกาสลงสนามครับมักจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับในเกมที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเล่นงานทางนูโน่เมนเดสแบ็กซ้ายของเปเชแบบหัวปั่นตลอด90นาทีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกครับมีโอกาสยิงแล้วก็สัมผัสบอลในกรอบคู่แข่งแล้วก็เปิดคอสบอลเข้ามาเยอะมากมากที่สุดในสนามแล้วก็เกือบจะยิงประตูได้ด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ฮาคิมี่ยังสปีดมาบล็อกเอาไว้ได้ทันส่วนในครึ่งหลังครับพื้นที่การเล่นเนี่ยดูน้อยลงนะเปเชก็คงวางแท็กติกมาเพื่อลดบทบาทในสนามของมาเลสด้วยแต่ว่าก็ยังถือว่ามีส่วนสำคัญครับในการทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เล่นยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีส่วนร่วมนะกับจังหวะประตูที่เบเนโดเนี่ยหลุดมาจ่ายให้กับกาเบรียลเชซุสยิงด้วยนะเป็นลูก2-1ผลงานของมาเลสนะครับบวกกับเกมนี้เนี่ย
นะไม่มีเดอร์บรอยไม่มีโฟเดนไม่มีแจ็คกิลิชนะพวกนี้ยังมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็ยังคงคุณภาพของซิตี้เอาไว้ครับยังแสดงให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีขุมกำลังเชิงลึกดีที่สุดในโลกนะก็บวกกับระบบของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแท็กตรงแท็กติกต่างๆก็ทำให้แมนซิตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เต็งที่จะคว้าแชมป์ UCL ในฤดูกาลนี้เหมือนเดิมมาเรสนี่จริงๆผมว่าดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะใน UCL ผมว่าค่อนข้างถูกโฉลกเวลาเจอกับไปเอเชด้วยเพราะซีซั่นที่แล้วก็เจอกันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็เป็นริยาดมาเรสเนี่ยที่หลอนไปเอเชทั้ง2เลกเลยใช่นะครับก็ผมว่ามาเรสเป็นนักเตะอันเดอร์เรทคนนึงนะคือในช่วงหลังๆไม่ค่อยมีคนยกย่องเขามากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งดูเขาเล่นนะผมว่าเขาเป็นคนที่แบบจัดจ้านคนนึงเลยแต่ว่าอย่างว่านะกับแมนซิตี้อ่ะคือตำแหน่งหรือตัวเลือกมันเยอะมากๆคุณดูระดับมาเลสอ่ะยังเป็นสำรองเลยอ่ะถ้าเกิดว่าไปทีมอื่นนี่คือแบบการันตีตำแหน่งตัวจริงแบบ 100% แน่นอนอือฮึอืมครับต่อครับก็แล้วครับไมค์ครับไมค์ครับก็กำลังจะบอกว่าเห็นคุณภาพชัดเจนของแมนซิตี้นะครับกับรายการนี้ผมว่านี่ก็คือไม่ว่ากี่ปีต่อกี่ปีไม่แปลกที่ทำไมสื่อหรือว่าร้านพนันถูกกฎหมายก็ต้องให้เป็นเต็ง1เต็ง2อยู่อย่างเงี้ยเพราะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าขุมกำลังเขาแข็งแกร่งแล้วก็ระบบของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะมาดูกันที่ทีมต่อมาครับลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคเลยครับสำหรับนัดที่5ชนะปอร์โต2-0สื่อเขาชมว่าก็เขาเรียกว่าเล่นด้วยฟอร์มการเล่นแบบมืออาชีพจริงๆเพราะว่าก่อนเกมนี้มันใช้คำว่าไม่ได้มีความหมายในเรื่องของแง่ของการเข้ารอบแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลเข้ารอบในฐานะอันดับ1ของกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้4เกมก็ชนะรวดมาเกมนัดนี้อย่างที่คล็อปพูดไว้ก่อนเกมเลยว่าเขาก็ยังคงค่อนข้างจริงจังนิดนึงเหมือนกันนะแบบจะจัดตัวผู้เล่นในชนิดที่ว่าต้องให้มีความสมดุลระหว่างตัวจริงตัวสำรองแล้วก็มีดาวรุ่งผสม1คนก็คือไทเลอร์มอร์ตันเจ้าหนูวัย19ปีจากอะคาเดมี่ก็เป็นชุดผสมที่ดีพอที่จะชนะปอร์โตในบ้านในแอนฟิลด์ได้นะครับแดนกลางเนี่ยเตียโก้ออกเลตครับเป็นตัวประคองไทเลอร์มอร์ตันนะซึ่งเป็นเกมแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของมอร์ตันเลยนะแล้วก็มีตัวจริงคนอื่นที่ประคองเช่นอาริสงเบเกอร์มาติปซาร่ามาเน่เป็นโครงหลักซึ่งลิเวอร์พูลก็เล่นด้วยฟอร์มการเล่นแบบมืออาชีพอย่างที่บอกครับแล้วก็ยิงไป2ประตูในเกมนี้แล้วสถิติตอนนี้คือทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ย16เกมติดต่อกันแล้วที่ลิเวอร์พูลยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับนี่คือฟอร์มการเล่นเกมรุกของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กำลังขึ้นหม้อมากๆเจนคอปย้ำหลังจบเกมนะครับว่าแม้ว่าหลายคนคิดว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่จริงจังในเกมเจอกับปอร์โตแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเราทำแบบนั้นไม่ได้คืออย่างน้อยต้องให้เกียรติแฟนบอลอะแฟนบอลซื้อตั๋วเข้ามาคือแอนฟิลด์เป็นสนามที่ค่อนข้างขายตั๋วได้หมดตลอดดังนั้นมันก็แบบต้องอย่างน้อยต้องเล่นเพื่อแฟนบอลที่เข้ามาด้วยนะครับนะนี่คือการปิดจ็อบ5นัดรวดครับก็เหมือนกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกด้วยที่ก็ได้ชัยชนะ5นัดรวดเหมือนกันก็ใช้คำว่าเล่นได้ตามมาตรฐานแม้ว่าจะโรเตชันนักเตะครึ่งทีมนะแล้วก็คือผมว่าอย่างหนึ่งอ่ะก็ต้องชมนะเรื่องของแฟนบอลด้วยนะคือผมว่าลิเวอร์พูลอย่างที่เราพูดกันมาเสมอเวลาเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วว่านัดเนี้ยจังหวะแบบเวลาเซตเกมขึ้นมาเวลาแบบหาโอกาสสร้างสรรค์เนี่ยโอ้โหแฟนบอลคือพยายามส่งเสียงเพื่อให้กำลังใจนักเตะอยู่ตลอดอันนี้คือจุดที่สร้างความแตกต่างได้แล้วผมว่าผู้เล่นปอร์โตเจอแบบนี้ไปเขาก็มีอาการประหม่ามีการแบบเกรงเหมือนกันคือช่วงครึ่งแรกเนี่ยรูปเกมโอกาสเนี่ยเป็นรองปอโต้เนี่ยแต่ก็ยังแบบไม่เสียประตูง่ายๆผมว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เกิดข้อผิดพลาดส่วนบุคคลน้อยมากๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยอย่าลืมไมค์ครับปิเตอร์บอสผมก็ค่อนข้างชอบวิธีการจัดตัวของเจอร์เก้นคล็อปเหมือนกันนะครับตรงที่เขาโรเตชันได้เหมาะสมดีนะครับอย่างเช่นตำแหน่งประตูก็ยังเอามือหนึ่งลงอยู่คืออาริซงนะกองหลังเนี่ยผมว่าชูเอลมาติปก็พูดได้เต็มปากนะว่าปีนี้ตัวจริงคู่กับฟันไดก็หย่อนกองหลังตัวหลักไปคนหนึ่งกองกลางก็หย่อนเตียโก้เอากันตาร่าไปแล้วตัวรุกใช้ทั้งซาร่าใช้ทั้งซาดิโอมาเน่ผมว่าหลักๆคือประตูหลังกลางหน้าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีตัวหลักสักคนหนึ่งแล้วก็คอยประคองพวกตัวสำรองหรือว่ารุ่นน้องไปซึ่งการโรเตชันที่ดีแบบนี้ผมว่ามันจะส่งผลต่อเกมลีกสัปดาห์นี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวลิเวอร์พูลเจอกับ
เซาท์แฮมป์ตันในบ้านของตัวเองด้วยเตะที่แอนฟิลด์เนี่ยโอ้ผมว่าเตรียมเป็นระเบิดอารมณ์ได้เลยคือเจเกนคอฟแกก็พูดไว้ที่เรื่องของการที่ส่งทีมที่สมดุลแบบนี้แกพูดถึงเรื่องโมเมนตัมด้วยเพราะแกมองว่าถ้าเกิดไปเปลี่ยนสมมุติเลยนะอันนี้มันคือตัวจริงผสมสำรองถูกป่ะอย่างละครึ่งโดยประมาณถ้าเราลองนึกภาพว่าลิเวอร์พูลส่งแบบถ้าคอปไปส่งแบบเหมือนเกมลีกครับอ่ะสำรองหมดเลยดาวรุ่ง 2-3 คนน่ะแล้วถ้าเกมนี้แพ้ปอร์โตมาโอเคมันไม่ได้ส่งผลต่อการเข้ารอบแต่โมเมนตัมมันอาจจะเสียก็ได้นะผมว่าคลอปคงไม่อยากเสียตรงนั้นใช่ถูกมั้ยมันกำลังแรงๆมาถูกมั้ยอีกอย่างนึงด้วยต้องอย่าลืมนะว่าชนะนัดนึงเนี่ยมีเงินรางวัลนะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มยูเซลแล้วในช่วงแบบนี้เนี่ยในช่วงแบบนี้นี่คือสำคัญมากๆนะช่วงแบบสถานการณ์โควิดแบบนี้ดังนั้นคืออะไรที่มันกอบโกยได้มันก็ต้องเอาครับคือเราเคยพูดไปแล้วว่าฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไอชนะนัดเดียวรอบแบ่งกลุ่มเอาแค่ชัยชนะนัดเดียวนะ2ล้านกว่าเนี่ย20กว่าเท่าจากชัยชนะนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับใช่ถูกนั้นได้แสนเดียวคือไม่แปลกว่าลีกครับเนี่ยรอบแรกๆเขาส่งสำรองกันกระจายทุกทีไม่ใช่เรื่องแปลกอะถูกต้องถูกต้องนะครับมาปิดท้ายกันที่เรอัลมาดริดครับล้างแค้นสำเร็จนะครับบุกไปตบเชอริฟนะทีมในอำเภอนะครับแล้วก็การันตีเข้ารอบแล้วนะครับก่อนหน้านี้มาดริดต้องการชนะอีกแค่นัดเดียวเพื่อการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็นัดนี้เจอกับเชอริฟที่เคยบุกมาชนะพวกเขาซี่ซานเตียโกเบนาเบล 2-1 มาก่อนทำให้มีแรงจูงใจที่จะใส่แบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับแล้วก็ท้ายที่สุดมาดริดเอาคืนแบบโอ้โหหมดจดครับ 3-0ภาพรวมคือคุมเกมได้อยู่หมัดจริงๆไม่เหมือนนัดแรกตอนนี้ก็การันตีเข้ารอบนะครับเหลือแค่ไปลุ้นนัดสุดท้ายเจออินเตอร์แย่งอันดับ1ของกลุ่มกันซึ่งมาดริดก็ได้เปรียบนะครับนำอยู่2แต้มถ้าเสมอก็สบายตัวฟอร์มของคาริมเบนเซม่าครับก็ยังถูกพูดถึงด้วยครับ1ลูกที่เขายิงเกมนี้ก็ยิงสวยทีเดียวทำให้ยิงไปแล้ว64ประตูใน UEFA Champions League เหลืออีกแค่2ลูกจะแซงหน้าตำนานอย่างราอูลกอนซาเลสด้วยนะครับขณะที่ยอดรวมปีนี้พี่เบนซ์นะยิงไป15ประตูในทุกรายการแบ่งเป็นในลีก10 UCL 5นะครับส่วนเรื่องงอกสนามก็ปวดหัวนิดหน่อยครับว่าสุดเนี่ยศาลเพิ่งประกาศว่ามีความผิดแล้วก็วางเขาเรียกว่าไงครับลงโทษจำคุก1ปีแบบรอลงอาญาแล้วก็ปรับเงิน 75,000 ยูโรกรณีเซ็กซ์เทปกับทางมาติเยวาลบูเอน่านั่นเองครับครับคือผมว่าบางคนอาจจะแบบมองข้ามมาดริดในฤดูกาลนี้นะสำหรับการลุ้นแชมป์ UCL คือบางคนไปโฟกัสกับแมนซิตี้กับไปแอตเชกับบาเยิร์นมิวนิกแต่คือตอนเนี้ยเขาอาจจะเริ่มต้นไม่ดีนะครับแต่ผมว่ามาดริดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายอีกรอบหนึ่งคือโดยเฉพาะ3มิดฟิลด์ของพวกเขาเนี่ยมาตรฐานไม่ตกเลยนะครับคาเซมิโร่โมดิชโคสก็ยังคงเป็น3เซตคุณภาพตอนที่คว้าแชมป์ UCL ติดต่อกันผมว่าแม้มาดริดเนี่ยแม้ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นรองนะทีมเต็งต่างๆแต่ว่าผมว่าไม่มีใครอยากเจอเขาครับคือเขาเป็นทีมที่รับมือกับเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้ดีแล้วเขารู้ว่าใน UCL เขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้สามารถคว้าชัยชนะได้ที่สำคัญคือเบนเซม่าผมว่าเรื่องนอกสนามอ่ะไม่น่าจะทำให้สมาธิในเกมของเบนเซม่าเสียครับเพราะว่าระดับนี้แล้วเขาน่าจะแยกแยะออกไม่ต้องห่วงเลยแล้วเหมือนที่เคยวิเคราะห์มาเสมอครับว่าคาร์โลอันเชลติเก่งมากเรื่องการใช้ตัวเก่าดูสิเบนเซม่าเงี้ยแล้วก็3กองกลางเนี้ยตัวเก่าๆทั้งนั้นถูกไหมครับโทนี่โครสโมดริชคาเซมิโร่ผมว่าแกดึงศักยภาพพวกนักเตะประสบการณ์สูงออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ได้แบบคนแก่ทั้งทีมนะครับวัยอ้อๆก็มีถูกไหมพวกวินิซิอุสจูเนียพวกเนี้ยก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยถือว่ามองข้ามไม่ได้ผมดูมาดริดซีซั่นนี้แล้วผมนึกถึงมิลานยุคอันเช่แหละที่แกก็คุมแล้วก็ตัวเก่าๆเยอะแต่ก็ไปถึงรอบลึกๆ UCL ได้บางปีเป็นแชมป์ได้ก็มีแต่มีความน่ากังวลอย่างหนึ่งของมาดริดอ่ะผมว่าเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกอ่ะคือถ้านักเตะบาดเจ็บนักเตะตัวหลักบาดเจ็บอันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับอย่างเช่นกาบาคาวแบ็คขวาเนี่ยถ้าเจ็บขึ้นมาแล้วไม่มีตัวเลือกเลยนะต้องเอาแบบพวกปีกไปเล่นบางเกมเราเห็นเอาเฟเดริโกบอเบเดลงไปเล่นเป็นแบ็คขวาอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติคาเซมิโร่ลูก้าโมดิชเจ็บแบบเนี้ยครับคือมันเป็นห่วงตรงจุดนี้แค่จุดเดียวแต่ถ้าถามถึงเซตตัวจริง
เซตไลน์อัพ11ตำแหน่งตัวจริงอ่ะผมว่าสู้ได้ทุกทีมนะด้วยเห็นด้วยว่าด้วยประสบการณ์ของมาดริดแล้วก็ของอันเช่ผมว่ายังไงตัดชื่อมาดริดไม่ได้แล้วแม้ว่ามาดริดอาจจะเป็นเต็งแบบผมว่ามันเขาถูกจับให้อยู่เต็ง5เต็ง6อะไรแถวๆนี้เลยนะแต่ว่าผมว่าหลายปีที่ผ่านมาทีมที่ได้แชมป์ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เต็ง1ไม่ใช่เต็ง1ตอนเริ่มต้นอะดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าเต็ง1จะเป็นแชมป์เสมอไปเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นมาดริดมีโอกาสครับสำหรับผมนะประมาทไม่ได้ครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับก็จริงๆยังมีอีกหลายคู่อย่างโบรุเซียดอร์ทมุนด์อย่างนี้นะก็โอ้โหพลาดนะครับตกรอบต้องไปเล่นในยูโรปาลีกนะหรือว่าอย่างในกลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลแอตมาดริดเอซีมิลานนี่ก็ต้องไปลุ้นกันในเกมนัดสุดท้ายนะครับโอ้โหรอบแบ่งกลุ่ม UCL คืออย่างที่เราทราบกันนะด้วยคุณภาพของแต่ละทีมที่มันเพิ่มขึ้นมาทำให้คู่แข่งมันยิ่งเยอะขึ้นหลายๆทีมไม่ได้คาดคิดว่าโอ้โหจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ก็ต้องไปแบบลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับนี่แหละคือสีสันของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเพราะฉะนั้นติดตามดูกันต่อนะครับว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยจะมีใครที่ผ่านเข้ารอบกันบ้างนะนี่คือเจาะประเด็นที่เอามาฝากกันก็ก่อนจากกันครับอย่าลืมผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยกับแอป K Plus ด้วยนะก็เอาใจคอการีน่าครับก็เติมเงินผ่านแอปเติมเกม .com เลือกจ่ายด้วย K-Plus ได้โบนัส 10% นะครับไม่กำหนดขั้นต่ำแล้วก็สามารถรับโค้ดดาวน์โหลดทีม ROV ใน K-Plus ได้เพียงแค่เติม300ขึ้นไปตอนนี้เนี่ย K-Plus ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างเลยนะครับค่าโทรศัพท์ค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านจ่ายผ่าน K-Plus ไม่ต้องมาที่สาขายังไงก็โหลดมาใช้งานกันได้นะครับเรียบร้อยนะก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานหมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ